ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเทปนี้ผมอยากจะนำเสนอนะครับถึงศาสตร์การพัฒนายาไทยของเรานะครับแบบร่วมสมัยว่าเราใช้เทคโนโลยีเราใช้ความนำสมัยของสภาวะปัจจุบันนะครับเข้ามาประยุกต์ผสมผสานการผลิตยาไทยอันนี้คือผมมองว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการยาไทยนะครับเราผลิตยาไทยขึ้นมาเพื่อสำหรับผู้ป่วยที่ได้ความสะดวกสบายนะครับเหมาะสมแล้วก็มีการออกฤทธิ์ที่ดีนะครับแบบเห็นโดสยาที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับด้วยการนำพืชสมุนไพรเนี่ยพัฒนากระบวนผลิตนะครับเบื้องต้นเลยเราจะคำนึงถึงการเก็บพืชที่เป็นต้นฉบับของยาที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะต้องเก็บตามฤดูตามคัมภีร์ของแพทย์แผนไทยคัมภีร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์นะฮะคัมภีร์เภสัชกรรมไทยของเราเนี่ยท่านระบุเอาไว้ลึกมากนะครับตั้งแต่พืชเนี่ยเก็บฤดูไหนอายุเท่าไหร่ส่วนไหนหรือแม้แต่ลึกๆเลยเนี่ยใน1วันเก็บเวลาใดเลยนะครับอันนี้คือซึ่งมันจะโยงถึงกระบวนสังเคราะห์แสงของพืชในระบบที่เรียกว่าโฟโตซินเทซิสแล้วก็ไปสู่กระบวนไบโอซินเทซิสซึ่งเป็นกระบวนปฐมภูมิแล้วไปสู่ทุติยภูมิจนเกิดสารทางยาอันนี้ทางแพทย์แผนไทยจะคำนึงนะครับแล้วก็นำมาประกอบยาให้พี่น้องประชาชนรับประทานอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้จึงน่าจะควรหยิบยกมาพูดนะครับจากประเด็นที่เราเห็นคนไข้เหมือนที่เล่าให้ฟังว่ารับประทานยาครั้งละหลายเม็ดนะครับแล้วเกิดความลำบากเราจึงได้พัฒนายาไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับหนึ่งในการพัฒนาของเราเนี่ยลดปริมาณการรับประทานยานะครับจากครั้งละ3ถึง4แคปซูลลดลงมาเหลือแค่1แคปซูลนะครับด้วยรูปแบบแคปซูลเล็กๆแค่นี้นะครับเรามีวิธีการครับวิธีการก็คือพัฒนาในการทำเป็นสารสกัดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรียนให้ทราบนะครับการออกฤทธิ์ทางยาเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ดีทั้งแบบบดหยาบและแบบสารสกัดทั้ง2 อย่างนั่นแหละแต่ถ้าเราได้พืชตรงแล้วดูมาแล้วเรารีบสกัดแล้วก็ยิงสเปรย์ใดเก็บเป็นรูปของสารเนี่ยตรงนี้ครับสำคัญมากครับทุกท่านครับจะเป็นช่องทางให้ยาไทยเรามีคุณภาพที่สูงขึ้นที่สำคัญสะอาดแบบ 100% นะครับแน่นอนว่าผู้ที่รับประทานยาเนี่ยก็หายห่วงได้ว่าไม่ต้องไปเสี่ยงต่อการที่จะโดนเชื้อราอะไรไม่ได้หมายความว่ายาไทยอื่นๆที่เป็นรูปแบบแคปซูลจะปนเปื้อนหรือมีเชื้อรานะครับแต่หมายความว่านี่คือการพัฒนาให้เกิดความสะดวกและก็ความสะอาดมากยิ่งขึ้น